ัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนชยาฉัตรไทยสงฆ์ค่ะอายุ13ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องมีนาค่ะน้องมีนาชื่อน้องมีนานี่เกิดเดือนกุมภาใช่ไหมครับนั่นเกิดเดือนมีนาค่ะครับผมเสียเวลาวันแรกดีนะที่แกไม่มีลูกเนี่ยแต่ว่าโคราชนี่อาหารอร่อยนะของดีประจำโคราชมีอะไรบ้างลูกมีผัดหมี่โคราชส้มตำโคราชแล้วก็ที่สำคัญบะหมี่เกี๊ยวติ๊กต๊อกค่ะบะหมี่เกี๊ยวติ๊งต๊องติ๊กต๊อกค่ะติ๊กต๊อกผู้ขอโทษผู้หูไม่ดีเดี๋ยวนี้นึกว่ามันคือก๋วยเตี๋ยวอะไรอะก๋วยเตี๋ยวเนี้ยก๋วยเตี๋ยวของที่บ้านหนูค่ะอ๋อแล้วครับนี่นะทำไมถึงตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวติ๊กต๊อกเมื่อก่อนปู่เข็นรถขายค่ะแล้วก็ต้องเคาะไม้เรียกลูกค้าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกบ้านพี่เรียกก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกของบ้านเราก็ต๊อกต๊อกขอโทษลืมไปเดี๋ยวทุกวันนี้ที่บ้านยังขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆอยู่ใช่ไหมลูกไม่ค่ะก็เปิดเป็นหน้าร้านแล้วใช่ค่ะครับขายอยู่ตรงไหนลูกอยู่แถวๆบขส.เก่าค่ะขายไปต้องแวะนะครับวันนี้อย่าบอกว่ามาโชว์ทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกเราดูนะไม่ใช่ค่ะเซ็งคุณจะได้กินแล้วคราวนี้เนี่ยแต่งตัวแบบนี้แล้วยังไงโอ้มีนักกีฬาแน่นอนอ่ะมีค่าธงชาติไทยมาเลยนะเล่นอะไรครับอินไลน์สปีดสเก็ตแล้วก็ช็อตแท็กสปีดสเก็ตค่ะโอ้ไปแล้วไกลมากไกลไกลจากพวกเรามากเลยอ่ะมันคืออะไรฮะกีฬาประเภทนี้เป็นความกีฬาที่ใช้ความเร็วค่ะครับที่เป็นสปีดสเก็ตอินไลน์ที่มันเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมลูกเป็นแถวเดียวนี้แล้วฟุ้มฟุ้มฟุ้มและนี่ก็คืออินไลน์สปีดสเก็ตติ้งการแข่งขันด้านความเร็วด้วยอุปกรณ์สเก็ตที่มีล้อขนาดใหญ่กว่าปกติทั่วไปและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมซึ่งมีทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมครับแล้วช็อตแทร็กนี่มันคืออะไรลูกคือวิ่งบนน้ำแข็งค่ะเอาแล้วสเก็ตมันก็จะเป็นสเก็ตน้ำแข็งค่ะอ๋อคือเปลี่ยนจากโรลเลอร์เนี่ยไปเป็นใบมีดค่ะช็อตแทร็กสปีดสเก็ตติ้งคือการแข่งขันวิ่งสเก็ตน้ำแข็งระยะสั้นตั้งแต่111เมตรไปจนถึง 1,500 เมตรซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้พละกำลังและเทคนิคอย่างมากในการควบคุมร่างกายเพื่อให้ทำความเร็วอยู่บนพื้นน้ำแข็งครับด้วยกีฬาชนิดนี้ถูกบรรจุให้อยู่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครับนี่เริ่มเล่นได้ไงอ่ะก็ตอนแรกไปเจอมีเด็กเล่นค่ะอยู่ที่ลานย่าโมค่ะครับมีคนเล่นเยอะก็เลยอยากจะลองเล่นค่ะแล้วพอไปเริ่มเล่นเนี่ยมันยากไหมลูกตอนแรกยากค่ะล้มอะไรงี้มีมั้งไหมแน่นอนแล้วทำไมถึงอยากเล่นต่อก็มันท้าทายดีค่ะสนุกดีนะคะเล่นอินไลน์สเก็ตเนี่ยนานแค่ไหนหรือเล่นไปถึงขั้นไหนแล้วถึงย้ายไปเป็นไอสเก็ตก็เล่นนานค่ะได้เหรียญทองเยาวชนแห่งชาติค่ะสองสมัยค่ะสองสมัยเลยแสดงว่าไม่เล่นธรรมดาแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาอันนี้เขาเรียกเข้าเส้นแล้วอย่างช็อตแทร็กนี่เคยไปแข่งระดับไหนฮะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยค่ะโอ้โหค่ะแล้วไอ้รางวัลที่เรามาเปลี่ยนจากตรงนั้นมาเป็นน้ำแข็งเนี่ยเรามีรางวัลอะไรบ้างครับตอนไปแข่งที่จีนค่ะล่าสุดได้เหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญ2เหรียญทองแดงค่ะว้าวคว้ามาหมดเลยมีทุกเหรียญโอ้โหความฝันในอนาคตเนี่ยเป้าหมายของหนูเนี่ยคืออะไรลูกเป็นแชมป์โลกค่ะมาสุดยอดอ่ะวันนี้มารายการทุกประเด็นความฝันอยากได้อะไรครับอยากได้เงินไปทำบุญบ้านมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าค่ะทำไมอะลูกก็เวลาแบบเดินอยู่แถวบ้านนะคะเห็นเด็กขอทานค่ะก็เลยอยากช่วยโอ้คุณแม่เลี้ยงมาให้อ่อนโยนด้วยนะดีจังเลยอ่ะเชิญค่ะเราจะปูให้ตรงนี้เป็นลานไอสเก็ตสวัสดีลูกมีนาสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับเป็นเกียรติของรายการแล้วเกิดว่าเราได้ต้อนรับทีมชาติเยอะมากแล้วพอพวกเราโตกว่านี้เราคอยดูเด็กกันนะครับที่พวกเราเคยเห็นนะครับเราต้องพยายามอยู่ให้ถึงเขาเรียกใช้คำว่ารักษาสุขภาพดีกว่าคุณรักษาสุขภาพไม่หอยนี่ก็เรียกว่าอยู่ให้ถึงแล้วจำให้ได้ด้วย
เดี๋ยวเราชมความสามารถของมีนากันนะครับครับเดี๋ยวรายการจะเนรมิตพื้นสตูดิโอให้มีความเย็นโอ้ทีมงานครับเปิดแอร์ครับเดี๋ยวมันต้องไม่ต้องไม่ได้อะเราความสามารถของน้องต้องไปถ่ายทำนอกสถานที่ครับครับเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ชมครับมีนาท่านนี้ลูกเชิญครับท่านกรรมการครับความสามารถวันนี้หลากหลายมากเริ่มต้นจากความสามารถแรกของน้องมีนาก่อนทีมงานครับขอสัญญาณภาพด้วยครับความสามารถแรกครับเราไปที่สนามโรลเลอร์สเก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับโรลเลอร์โดมไทยแลนด์ครับโอ้โหนี่เป็นเสื้อทีมใช่ไหมลูกโคตรเท่เลยอ่ะนี่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันครับเพื่อความปลอดภัยดูเล่นสิ่งนี้ก่อนใช่ไหมลูกใช่ค่ะท่านคณะกรรมการครับกีฬาอินไลน์สปีดสเก็ตนี่น้องเลิกเล่นมา2ปีแล้วนะครับแต่ทีมงานอยากลองพิสูจน์ความสามารถของน้องอีกครั้งว่าจะเล่นได้ไหมแล้วจะเป็นยังไงครับท่านคณะกรรมการครับกติกาเราเล่นระดับโลกเลยครับซุปเปอร์เทนเราไปศึกษามานะครับแล้วพบว่าถ้าในความท้าทายระดับโลกแล้วต้องมีสิ่งนี้ครับสูบลูกโป่งครับใช่เหรอฮะระดับโลกเขาเล่นกันเลยเหรอฮะคืออย่างนี้ฮะพี่หอยฮะระดับโลกเนี่ยถ้าเกิดเป็นแตะระดับเกินโอลิมปิกเนี่ยจะต้องใช้สิ่งนี้เลยครับอ๋อเหรอนี่เกินโอลิมปิกโอลิมโป่งโอลิมโป่งคุณชมคิดว่าพวกเราไม่ค่อยได้ดูทีวีกันใช่ไหมเนี่ยคือจะหาทางวัดความสามารถน้องเขาครับทีมงานก็เลยจะท้าทายว่าให้เขาแข่งกับลูกโป่งถ้าลูกโป่งแตกเมื่อไหร่คือมีนาพ่ายแพ้เลยโหเราท้าน้องมีนาครับให้เล่นอินไลน์สปีดสเก็ต5รอบก่อนลูกโป่งแตก5รอบระยะอะไรรอบนึงเท่าไหร่ลูก100เมตรค่ะอ๋อก็คือ500เมตร500เมตรแล้วลูกโป่งเนี่ยเคยจับเวลามั้ยคะว่ามันใช้เวลาลูกโป่งเนี่ยมันจะใกล้ๆ1นาทีครับนั่นหมายความว่ารอบนึงเนี่ยมีนามีเวลาประมาณ12วิโอ้โห12วิต่อรอบโหสนามเนี่ยครับมันจะมีทางตรงอยู่2ฝั่งแต่ความยากที่สุดของกีฬานี้คืออะไรลูกโค้งค่ะโค้งครับเพราะว่าตรงเข้าโค้งเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียหลักกันตรงนี้ลื่นค่ะมันจะลื่นมากครับคือถ้าใครไม่เคยเล่นแล้วความเร็วมาสูงเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เสียหลักได้แต่ทั้งคณะกรรมการใครเคยเล่นไหมครับหนูเคยพี่โก้แค่ทรงตัวมันก็ยากเนาะคือถ้าเล่นเล่นทางตรงแต่โค้งไม่เคยเข้าครับคือถ้าเข้าโค้งคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ครับท่านคณะกรรมการท่านผู้ชมครับความยากคือการเข้าโค้งต้องเอาใจช่วยมีนานะลูกรอบหนึ่งหนูมีเวลาประมาณ12วินาทีก่อนลูกโป่งแตก5รอบทำให้สำเร็จนะลูกนะท่านผู้ชมครับขอกำลังใจน้องมีนาด้วยครับทีมงานครับต่อเลยครับโอ้โหล้อมันบางมากเลยนะอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเป็นพวกเราเนี่ยแค่ยืนก็คว่ำแล้วครับยืนก็ล้มแล้วส่วนขากับส่วนลำตัวต้องแข็งแรงมากครับพร้อมเริ่มนะครับลูกโป่งขึ้นแล้วครับเนี่ยครับพอตรงจังหวะเข้าโค้งเนี่ยอุ้ยลูกพอตรงเข้าโค้งนี่เราเล่นไม่ได้มากนักใช่ไหมลูกเนี่ยฮะต้องควบคุมครับจังหวะโอ้โหนี่เขาเบียดจะครบรอบนะครับจะครบรอบนะครับเขาเบียดมุมเลยนี่เข้ารอบสองครับลูกโป่งจะได้เกือบครึ่งทางแล้วครับโอ้ยสับขาสับขานี่คือรอบสองนะครับเนี่ยฮะจังหวะเข้าโค้งอุ้ยลูกโป่งมันก็ใกล้เลยเนี่ยลูกโป่งมาใกล้เส้นครึ่งทางแล้วครับสามรอบรอบสามครับอุ้ยไปแล้วตรงเข้าโค้งนี่ลิ้นจริงฮะสีอย่างสีอย่างกำลังจะเข้ารอบสี่ครับรอบสี่ครับลูกโป่งมาเรื่อยๆนะครับมาแล้วใหญ่ขึ้นแล้วลูกโป่งมาเรื่อยๆครับอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวต้องเล่นรอบ5ครับรอบ5ครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายครับลูกโป่งครับโอ้ยเร็วนิดเดียวครับจังได้ลูกจังได้ตรงจังหวะเขาคงเล่นไม่ได้ครับนิดเดียวโอ้โหใจจะวายท่านคณะกรรมการครับเด็กคนนี้ครับพอเขาฝึกพื้นฐานจากกีฬาอินไลน์สปีดสเก็ตเนี่ยก็พัฒนาไปต่อนั่นก็คือกีฬาช็อตแทร็กสปีดสเก็ตค่ะช็อตแทร็กสปีดสเก็ตเนี่ยนั่นก็คือว่ามันต้องเร็วกว่านี้ต้องไปอยู่บนน้ำแข็งนะ
ไปดูกันว่าน้องพริ้วขนาดไหนครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับสนามที่เราไปคือ Imperial World Ice Skating ครับนี่คือทีมชาติฝึกซ้อมที่นี่ค่ะชุดเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับชุดต้องเปลี่ยนด้วยเฮ้ยใส่แว่นมันมีประโยชน์ใช่ไหมลูกการใส่แว่นเพราะมันพื้นมันเป็นสีขาวฮะมันสะท้อนท่านคณะกรรมการครับสนามเนี่ยครับจะมีความต่างจากสนาม Inline Speed Skate เมื่อสักครู่ตรงที่ว่าความยาวเขาเรียกว่าระยะทางใช่ไหมลูกระยะทางเท่ากับ111เมตรสนามเนี่ยรอบหนึ่งคือ111เมตรครับสิ่งที่เราท้าทายน้องมีนาคือที่ระยะทาง500เมตรนั่นคือประมาณ4รอบครึ่งและเวลาที่ใช้ในการจับคือเราจะไม่ใช้เวลาจับมาๆๆๆๆระดับโลกระดับโลกไปชมครับว่าทีมงานของซุปเปอร์เทนคิดอะไรไว้ครับทีมงานครับต่อเลยครับจับเวลาของเราครับทีมงานของเราคิดค้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ขั้นสุดยอดครับมองมองด้วยความอะไรก็ไม่รู้เดินแบบอะไรโหทีมงานจะสู้มันทำหน้าภูมิใจทำไมอ่ะทีมงานจะสูบครับไม่ได้สูบคนเดียวรุมน้องด้วยสูบสูบสูบเหนื่อยอีกคนนึงมาเปลี่ยนมือครับโหพอคุณเลือกเอาตรงตรงเดี๋ยวเดี๋ยวก็เมื่อกี้ขอหน้าเมื่อกี้ขอหน้าเมื่อกี้ก็ทำไมเหมือนน้าก็ผิดหวังพี่เขาจะไปจดลิขสิทธิ์อยู่ทำไมเหมือนผิดหวังพี่จะไปจดวันไหนบอกเขาเลยเนอะทำไมก็จะขับรถชนคนไปเซ็นอ่ะเดี๋ยวว่าไปถามพี่นาก่อนสายตาลูกหมายถึงอะไรนะลูกสายตาหนูมองทีมงานแล้วหนูรู้สึกว่าจิบจอยค่ะจิบจอยฮะจิบจอยคือระบบทำงานของเราจะเป็นระบบ2คนรุมครับจะนิดเดี๋ยวสูบจริงนะครับสูบจริงสูบ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 น้องครับ500เมตรกับลูกโป่งเนี่ยถ้าเราแตกก่อนมีนาอายแต่ถ้าเกิดว่ามีนาเข้าเส้นก่อนเราไม่อายเพราะอะไรเพราะเราไม่มียางอายยางเราหมดทำไมเราไม่อายทำไมฮะถ้าเราอายเราจะคิดเกมใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องมีนาทำยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ500เมตรแข่งกับลูกโป่งครับเชิญครับชอบชุดทีมชาติจังสวยเนอะเดี๋ยวนี้ไม่ทีมงานผมเล่นจริงจังนะครับผมบอกไว้ก่อนดูหน้ามันมั่นใจมากนะสวยว่ะชุดโอ้ชุดสวยมากเลยครับเริ่มนะครับโอ้โหไปครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับโอ้โหนี่เร็วมากนะครับโอ้โหมีนาเร็วมากนี่คือจังหวะเข้าโค้งครับอ๋อนี่คือการครอสอ๋อเข้าโค้งขาต้องไขว้ครับนี่รอบ2แล้วนะครับมีนาเร็วมากเฮ้ยผมว่าเร็วกว่าเร็วกว่าอินไลน์เนี่ยเร็วกว่าเยอะเลยครับออโต้นะทีมงานผมเริ่มจะหมดแรงครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้คนที่3ครับขอคนที่3มาช่วยครับเล่มีนาก็รอด4แล้วครับมีคนที่3มาช่วยครับต่อครับทีมงานสู้ๆครับทีมงานสู้ๆครับทีมงานสู้ๆครับเล่มไปลูกกำลังจะเข้าสู่รอบสุดท้ายครับไปลูกไปจะเข้าแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้500เมตรยังไม่แตกแล้วกลัวด้วยแล้วกลัวด้วยโอ้โหน้องมีนาสุดยอดจริงๆลูกคุณเล่นจริงๆมีสองคนไม่พอมีกวักมือเรียกคนที่สามด้วยโอ้ยตายแล้วเพื่อนบ้านต้องโจทย์จันกับพฤติกรรมไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ระหว่างดูวีอาร์อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพและเสียงทีมงานทุกๆครับทีมงานทุกๆทีมงานทุกๆใครพูดพี่นั่นแหละครับเหรอเหรอมีคนที่สามมาช่วยครับต่อครับทีมงานสู้ๆครับทีมงานสู้ๆครับทีมงานสู้ๆครับต่อครับรอบสี่ครับต่อครับรอบสี่แล้วครับไม่พี่กลัวไอเยอะพี่กลัวไอเยอะแต่ที่เราเห็นเนี่ยเวลาเขาเข้าโค้งเนี่ยเขาสลับขาไปมาใช่ไหมลูกเพื่อให้มันเป็นตีโค้งไปเรื่อยๆนี่เร็วมากเก่งมากลูกเก่งมากลูกเชิญตรงกลางเวทีนะลูกท่านคณะกรรมการครับรู้สึกอย่างไรกับเยาวชนทีมชาติของเราน้องกีนาครับครูต้องขอขอบคุณนะลูกนะความมุ่งมั่นความอดทน
อันนี้ไม่ใช่แค่หนูอย่างเดียวนะลูกมีนาทำให้ครูนึกถึงทีมชาติอีกหลายๆคนเลยว่าพวกเขาต้องเสียสละชีวิตส่วนตัวของตัวเองมากแค่ไหนนะเพื่อที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราคนไทยที่คอยเชียร์อยู่หลังทีวีเนาะหนูต้องเรียนเพิ่มต้องมานั่งตามงานต้องเดินทางต้องฝึกพอคนเรามีเป้าหมายที่ชัดอะค่ะทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลยอุปสรรคเป็นเรื่องที่เขาไม่แวะข้างทางเพื่อดูเลยเพราะตาเขาชัดมากว่าเขาจะไปไหนวันนี้ขอบคุณสำหรับความตั้งใจดีของหนูเพื่อที่จะทำความสุขให้กับพวกเราคนไทยนะคะลูกเป็นกำลังใจให้ตลอดจนกว่าหนูจะได้แชมป์โลกอย่างที่หนูต้องการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคณะกรรมการครับความฝันของมีนาคืออยากเติมเต็มความฝันให้กับน้องๆเด็กกำพร้าครับอยากขอเงินไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องๆครับทั้งสามท่านครับขนาดนี้นะคือทั้งตัวเองฝึกแล้วแล้วก็ยังมีจิตใจสวยงามแบบนี้นะลูกเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆค่ะพวกเราให้ผ่านค่ะคนเก่งเมืองย่าโมมีนาลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันของหนูไปที่พี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดพี่ๆเขาดีใจมากและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความฝันของหนูให้กับเด็กๆกำพร้านะลูกนะขอมอบเงินบริจาคให้กับหนู 20,000 บาทจากแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดครับมาซุปเปอร์เทนวันนี้ไม่ได้ขออะไรให้ตัวเองเลยถ้ามาคราวหน้าอยากได้อะไรลูกอยากได้นาฬิกาฮาร์ทเรทค่ะนาฬิกาฮาร์ทเรทเป็นไงอ่ะลูกนาฬิกาที่จับจังหวะการเต้นของหัวใจอะค่ะอ้อมันจะดีกับหนูยังไงลูกก็เวลาเราซ้อมค่ะจะได้รู้ว่าอ๋อเราเหนื่อยหรือยังแล้วซ้อมเท่านี้เหนื่อยขนาดนี้คราวหน้ามันเหนื่อยขึ้นหัวใจเป็นยังไงนี่หนูยังไม่มีอ่ะลูกค่ะสักครู่นะครับหนูหันหน้าฝั่งนั้นลูกอัยยะอัจจาอามินมีนาลูกหันมามองได้แล้วครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่เบามากแล้วก็มันฉลาดมากมันจับหัวใจได้มันจับการเล่นกิจกรรมของเราได้คือหนูถ้าหนูไปฝึกวิ่งอะลูกมันวัดระยะก้าววัดอะไรได้มากมายที่สำคัญเนี่ยบรรจุเพลงได้500เพลงโอ้โหจะมีประโยชน์กับหนูมากมอบให้หนูวันนี้นะลูกนะทั้งทุนแล้วก็สิ่งนี้นะครับมอบให้จากพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด 34,000 บาทครับขอบคุณมากๆครับที่มาซุปเปอร์เทนในวันนี้นะครับขอบคุณจริงครับท่านผู้ชมครับน้องมีนาครับโต๊ะคุณแม่ลูกเก่งเนาะหญิงเก่งแห่งเมืองย่าโมเก่งเก่งเก่งจริงและวันนี้น้องมีนากับคุณพ่อก็เดินทางมาที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเพื่อสารฝันของตัวเองให้เป็นจริงกับการมอบทุนที่ได้จากรายการซุปเปอร์เทนจำนวน 20,000 บาทให้กับทางมูลนิธิเพื่อใช้ในการดูแลเด็กๆในโครงการต่อไปครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ใช้เงินที่มาจากความสามารถของเรามาแบ่งปันให้น้องๆมูลนิธิหวังว่าเงินที่เอามาบริจาคจะช่วยเติมเต็มให้น้องๆมีความสุขมากขึ้นสำหรับหนูก็ inline speed skate ยากที่สุดค่ะเพราะว่ามันลื่นมากค่ะถ้าอยากจะผ่านภารกิจนี้ได้หนูก็ต้องฝึกซ้อมค่ะหนูตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อมาฝึกซ้อมค่ะพอซ้อมเสร็จหนูก็จะไปพักผ่อนแต่ก่อนพักผ่อนต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะก็เพราะการกินอาหารมีความสำคัญพอๆกับการฝึกซ้อมเลยค่ะตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ